มีโอกาสยิงถึง33ครั้งแต่ไม่คมอันนั้นคือสิ่งที่ต้องไปแก้ไขครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตแอดโพสสำหรับผมระบบวิธีการเล่นของทางทีมชาติไทยชุดเมื่อวานสำหรับผมโอเคเพื่อนๆสามารถพิมพ์ความคิดเห็นแตกต่างได้นะครับแล้วก็กูรูหลายท่านวันนี้ผมขอมาพูดในลักษณะในมุมมองของผมอาจจะสวนกระแสกับเพื่อนๆหรือตรงใจกับเพื่อนๆแล้วแต่สำหรับผมเมื่อวานมาโน่ทำได้ดีโอเคละประเด็นการยิงกับการได้ประตูสำหรับผมมองแล้วว่ามาโน่ทำได้ดีเกมที่เขารีไซน์มามันเห็นชัดเจนแล้วว่าในรายการนี้ครั้งนี้ที่เขาเก็บตัวรูปแบบการเล่นมันชัดเจนในระบบ 4-2 ที่หุบปีกเข้ามาข้างในเติมวิงแบ็คขึ้นไปแล้วก็แบ่งจัดสรรปันส่วนในการเล่นกรุ๊ปชัดเจนมากในการเล่นกรุ๊ปชัดเจนมากไม่ได้เป็นกรุ๊ปซ้ายกรุ๊ปขวากรุ๊ปซ้ายบดินศศรักษ์ธีรธรมิตรธีรธรยืนอยู่ตัวซ้ายกรุ๊ปซ้ายตามด้วยเซนเตอร์กฤษฎากาแมนตามด้วยหน้าด้านขวาหน้าด้านซ้ายอาจจะเป็นธีรศิลป์หรืออดิศักดิ์ไกรสอนกุ๊ปซ้าย5คนชัดเจนกุ๊ปขวา5คนชัดเจนกุ๊ปซ้ายเล่นฝั่งซ้ายกุ๊ปขวาหุบเข้ามารอในเขตโทษรอจังหวะทรานซิชั่นรอจังหวะเคาน์เตอร์เพรสซิ่งชัดเจนกุ๊ปซ้ายบดินอยู่ข้างในศศรักษ์อยู่ข้างนอกกุ๊ปซ้ายศศรักษ์อยู่ข้างนอกบดินอยู่ข้างในรูปแบบการเล่นมันชัดเจนขึ้นสำหรับผมชัดเจนขึ้นครับชัดเจนเห็นได้ชัดเจนโดยมีธีรธรบุญมาทันซัพพอร์ตในเมื่อคอสซิ่งไม่ได้แทงไลน์หน้าไม่ได้บรายไซด์รันหรือวิ่งตัดหน้าไม่ได้ก็ส่งมาให้ธีรธรก็เปิดเข้าไปซึ่งความชัดเจนมันชัดเจนมากสำหรับผมงานนี้วันนี้ผมขออนุญาตยืนข้างแทคติกของมาโน่หน่อยผมโอเคมีโอกาสยิงถึง33ครั้งแต่ไม่คมอันนั้นคือสิ่งที่ต้องไปแก้ไขครับอันนั้นคือสิ่งที่ต้องไปแก้ไขแต่ลองย้อนกลับมาดูนะครับทำไมมีโอกาสยิงถึง33ครั้งเพราะอะไรครับเพราะวิธีการที่นำบอลไปสู่จุดที่ทำประตูได้เนี่ยมันชัดเจนไงครับสำหรับผมนะมันชัดเจนถึงมีโอกาสยิงถึง33ครั้งถึงมีโอกาสพับเมื่อเสียบอลก็เคาน์เตอร์เพรสซิ่งได้มันชัดเจนในเรื่องของการวิธีการเข้าทำประตูแต่มันได้แค่5ประตูอันนั้นคือเรื่องที่ต้องไปแก้ไขในเรื่องของอะไรครับความเฉียบคมในการทำประตู